น่าจะเป็นสถานการณ์ที่หลายคนแปลกใจมากทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการสัมภาษณ์ไปแล้วสำหรับทางด้านของคุณบุญเลิศจากออสซิลิสนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำทำไมมันขึ้นเยอะขนาดนี้นะคะคุณบุญเลิศบอกว่าถ้ามันขึ้นได้ถึงประมาณสัก2,300เนี่ย2,400 2,500เหรียญต่อออนซ์เนี่ยก็คงจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะวันนี้ค่ะมาตอบอีกหนึ่งคำถามนะคะที่หลายคนบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราจะไปมองผ่านเจ้ามือหลักๆนะคะที่เขาไปซื้อทองคำไว้ก็คือบรรดาธนาคารกลางประเทศต่างๆแต่ว่าเป็นประเทศแบบหลักๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สังเกตว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะที่เขาเก็บเข้าสู่ทุนสำรองอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาถือว่าเป็นเจ้ามือหลักเลยนะคะในการเก็บทองเราวันนี้เราไปวิเคราะห์ก่อนว่าเหตุผลอะไรที่บรรดาเจ้ามือทั้งหลายเนี่ยเขาเก็บราคาทองคำแทบจะทุกราคาเลยนะเราเห็นว่าไล่มาหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยสัญญาณบอกชัดมากทีเดียวค่ะว่าซื้อขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วราคาก็อัพเลเวลขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งตอนนี้เองก็ยังมีข้อมูลที่สังเกตเห็นจากการเก็บซื้อนะคะแล้วก็วันนี้เวลาที่เราจะวิเคราะห์อะไรแบบนี้เราก็ต้องหาผู้ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะจริงๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็สัญญาณตรงนี้เนี่ยมันเป็นการบอกถึงอะไรเกี่ยวกับนัยยะของระบบการเงินโลกรวมไปถึงสิ่งที่การบริหารจัดการความเสี่ยงของคือถ้าจะบอกว่าทุนสำรองเนี่ยมันเหมือนเป็นกระเป๋าตังค์ของแต่ละประเทศก็ว่าได้นะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระเป๋าตังค์ตรงเนี้ยที่มันจะต้องเอาไปลงทุนเอาไปใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันต้องมีการบริหารจัดการนะคะแสดงว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีคิดว่าความเสี่ยงอะไรที่มันกำลังเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์ที่เขาเก็บเอาไว้ไม่จะเป็นเรื่องของเงินในสกุลต่างๆหรือว่าบอนด์หรือว่าพันธบัตรนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของทิศทางของราคาทองคำเนี่ยในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันมีมูลค่าที่สมควรเก็บไหมเพราะว่าเขาจะต้องดูเรื่องของอัตราเงินเฟ้อด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อต่างๆที่ไหลเข้าออกประเทศด้วยวันนี้เราก็เลยเรียนเชิญทางด้านของดร.บัณฑิตนิษฐาวรนะคะจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลแต่อาจารย์เคยเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาโอ้หลายปีมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เนี่ยสะท้อนให้เราฟังดีกว่าว่าแล้วความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งวิธีคิดของเจ้ามือหลักๆอย่างธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะสัญญาณของราคาทองคำจากนี้ไปเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดาวครับค่ะอาจารย์ขาผ่านพ้นไตรมาสที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รอดูตัวเลขต่างๆที่ออกมาแต่ว่าดูเหมือนว่าอย่าง World Bank ที่เขาได้มีการออกมาล่าสุดนะคะปรับลดเรื่องของ GDP ลงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวเลขออกมาดูจะแข็งแกร่งมากเลยนะคะหลายคนตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาเป็นตัวหลักในการดึงเศรษฐกิจขึ้นหรือว่าเป็นผู้ที่แบกรับเศรษฐกิจทั้งโลกเอาไว้คะอาจารย์คือผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวดึงมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเรื่อง flow of fund ด้วยนะในแง่ที่ว่าพวกราคาทรัพย์สินต่างๆก็เพิ่มสูงขึ้นคือปีนี้ถ้าเราสังเกตไปตั้งแต่ช่วงปลายปีเนี่ยธีมของการวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยน่าจะออกมาในลักษณะที่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเริ่มทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงแล้วก็เศรษฐกิจชะลอนะครับก็คือหมายความว่า soft landing นั่นแหละนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าเผื่อเศรษฐกิจชะลอมาถึงจุดหนึ่งที่เงินเฟ้อลดลงมาได้เยอะเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะลงดอกเบี้ยเพื่อจะให้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยสามารถประคับประคองการชะลอตัวของเศรษฐกิจแล้วก็นำไปสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกในปีต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูประมาณการจากองค์กรระหว่างประเทศทั้ง World Bank IMF ADB พวกนี้จะเห็นชัดเลยว่าปีนี้ตอนต้นปีนะมองว่าจะชะลอแล้วก็ปีหน้าก็จะขยายตัวสูงขึ้นเข้าสู่วัฏจักรใหม่ขององค์การเติบโตที่เราเห็นในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังเข้มแข็งอยู่นะเข้มแข็งเกินการคาดหมายเลยล่ะผมคิดว่าแล้วก็ดีทั้งในเรื่องของตัวเศรษฐกิจขยายตัวกระตุ้นโดยการใช้จ่ายการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ตลาดแรงงานก็ดูเข้มแข็งนะครับการจ้างงานก็อยู่ในเกณฑ์สูงอัตราการว่างงานต่ำแต่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้ความเข้มแข็งเศรษฐกิจเนี่ยมันมาพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่ไม่ได้ลดลงต่อเนื่องนะอย่างที่เราคาดกันว่าถ้าเกิดอัตราเงินเฟ้อลดลงมาที่ประมาณ 2% เนี่ยสหรัฐก็จะมีเหตุมีผลที่เขาบอกว่าเขาน่าจะลดดอกเบี้ยได้แต่ถ้าเราดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั้ง
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปแล้วก็อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันเหมือนกับมันสตั๊กอยู่ที่ระดับ4%แล้วคอเนี่ยระดับ3%ก็เลยไม่สามารถที่จะทะลุไอ้สองตัวนี้ลงไปได้ทำให้ไอ้ความตั้งใจที่จะไปถึง2แล้วลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเลยเกิดภาวะชะงักงันทำให้เฟดเนี่ยชะลอการลดดอกเบี้ยมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มองไปถึงเดือนจูนว่าถ้าจะมีครั้งแรกเนี่ยก็คงจะมีประมาณกลางปีแต่ที่สำคัญก็คือว่ากลับไปที่คำถามคุณดาวก็คือความเข้มแข็งของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็ช่วยประยุงนะช่วยประยุงให้เศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยทั้ง IMF กับ World Bank เนี่ยก็ดูเศรษฐกิจโลกปีนี้ที่จะขยายตัวประมาณ3%นะครับซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีและถ้าเผื่อเราดูตัวเลขล่าสุดของ OECD ก็ประมาณ2%แล้วมันจะก็ทั่วจะกระจายไปทั่วโลกอ่ะอย่างเมื่อ2-3 วันนี้ของ AMRO เองในเอเชียนะก็บอกเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนบวก3เนี่ยว่าจะเติบโตประมาณ4.5%ดีขึ้นจากปีที่แล้วงั้นแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นหมดงั้นผมคิดว่ามันจะออกมาเป็นประเทศออกจะมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกก็คือเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วก็อัตราเงินเฟ้อลดลงนะครับมากพอสมควรทำให้ธนาคารกลางเริ่มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้ตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ก็คงจะเป็นธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวเงินเฟ้อลดลงมามากพอที่จะเริ่มลดดอกเบี้ยเพื่อจะให้ดอกเบี้ยเนี่ยสามารถที่จะประคับประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้อันนี้ก็คือกลุ่มแรกซึ่งผมคิดว่าของยุโรปเนี่ยก็คงจะตามมาแบบนี้ส่วนอีกอันนึงก็คือเศรษฐกิจขยายตัวดีแต่เงินเฟ้อยังไม่ลงนะครับทำให้การลดลงของดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะต้องชะลอลงไปอย่างสหรัฐนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีส่วนอีกอันนึงก็คือเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่ได้ดีแต่ว่าเงินเฟ้อลดลงนะก็อาจจะทำให้มีการที่จะต้องการลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างผมว่าในกรณีของจีนก็คงจะอยู่ในแนวนี้ก็คืออัตราเงินเฟ้อปลอดภัยที่จะลดดอกเบี้ยลงได้เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับงั้นผมคิดว่าเนี่ยมันก็จะคงจะอยู่ในลักษณะ3กลุ่มเนี่ยใครอยู่ที่ไหนในกลุ่มนั้นก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจในแง่การขยายตัวเป็นสำคัญงั้นถ้ามองในแง่นี้ผมคิดว่าสหรัฐเองเนี่ยก็เป็นตัวนำในแง่ของตัวที่จะดึงให้เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้มากขึ้นทั้งผ่านการไหลเข้าออกของเงินทุนระหว่างประเทศแล้วก็ผ่านในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับค่ะอาจารย์ค่ะเท่าที่อาจารย์ดูภาพรวมเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยที่เริ่มลดลงเนี่ยเป็นเพราะเขาลดลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเงินเฟ้อมาเริ่มคลายตัวหรือว่าจริงๆแล้วพอเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันยืนไม่อยู่นะคะผมคิดว่ามันผสมผสานกันนะอย่างของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเงินเฟ้อเริ่มคลายตัวแต่ว่าการฟื้นตัวมีแต่ว่ายังอ่อนแอแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีหลายประเทศเลยนะที่อัตราเงินเฟ้อยังไม่ลงชัดเจนเนี่ยแต่ว่าห่วงเรื่องเศรษฐกิจก็อาจจะเริ่มที่จะปรับดอกเบี้ยลงมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะก็หวังว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นเนี่ยน่าที่จะทำให้ตัวเงินเฟ้อลดลงยากขึ้นนะแล้วก็กลับมาสู่โจทย์นี่แหละว่าเขาจะสามารถลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่คิดไว้หรือเปล่าแต่จะไม่แปลกใจเลยที่จะมีบางประเทศที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่ได้มากแล้วก็เงินเฟ้อเริ่มที่จะยังไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ก็เอาดอกเบี้ยลงก่อนครับค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่า2025นะคะที่เริ่มมีการเติบโตแล้วเนี่ยอาจารย์มองปัจจัยอะไรสนับสนุนบ้างคะจริงๆถ้าเผื่อมันเป็นไซเคิลใหม่เนี่ยไอ้ตัวที่จะเป็นตัวสนับสนุนหลักก็คงจะเป็นการบริโภคแล้วก็การค้าระหว่างประเทศที่น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเศรษฐกิจโลกนะครับแต่นี้มันก็ยังมีปัจจัยลุมล้อมอยู่หลายอย่างที่มันเป็นปัจจัยคล้ายๆกับเป็นปัจจัยกลางเนี่ยที่อาจจะทําให้ประเทศต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่จะฟื้นตัวได้เข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวพื้นฐานของเศรษฐกิจเป็นสำคัญไอ้ความแตกต่างของพื้นฐานของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดยกตัวอย่างถ้าเรามองดูของญี่ปุ่นตอนเนี้ย
ญี่ปุ่นตอนนี้ก็พยายามปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยเข้าไปสู่ความเป็นปกติมากขึ้นใช่ไหมเริ่มมีการให้ขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าเผื่อในระยะยาวปัญหาญี่ปุ่นอยู่ที่สังคมสูงวัยเนี่ยในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อจำกัดอยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างของจีนเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่การแก้ไขปัญหาต่างๆจะมีความคืบหน้ามากขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาแก้ไขได้ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวที่จะมีมากขึ้นในต่อไปงั้นตัวปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญที่จะกำหนดทิศทางความเข้มแข็งนะของการฟื้นตัวในปีหน้าค่ะอาจารย์คะตอนนี้เราเห็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยโอ้โหถ้าคือแบบว่าแข่งกันทำ all time high หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือแม้กระทั่งโลหะต่างๆเนี่ยก็คือนำโดยทองคำก็ขึ้นเหมือนกันแล้วก็ตลาดหุ้นโลกก็คือตัวที่เป็นเจ็ดนางฟ้าเนี่ยก็เป็นตัวนำเหมือนกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ็ดนางฟ้าเนี่ยตกสวรรค์บางหลักทรัพย์แล้วนะก็เหลือเพียงแค่บางหลักทรัพย์ที่ยังอยู่บนสวรรค์อาจารย์มองยังไงบ้างคะว่าเอ๊ะทำไมเริ่มที่ทองคำก่อนเนี่ยทำไมธนาคารกลางทั่วโลกอะที่ใหญ่ๆเนี่ยคือเก็บสะสมทองคำเยอะมากโดยเฉพาะประเทศจีนค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์คือมันตอบได้หลายทางนะถ้าเราดูคนให้ความเห็นเนี่ยแม้แต่ในบ้านเราเองเนี่ยก็ไปทั่วเลยนะแกว่าแตะไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเราต้องถามแต่คำถามเริ่มต้นก่อนว่าทำไมธนาคารกลางถึงซื้อทองคำตั้งแต่ต้นเลยคำตอบก็คือว่าทองคำเนี่ยถือเป็นแอสเซทประเภทหนึ่งของเงินทุนสำรองทางการเงินทุนสำรองทางการระหว่างประเทศเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะก็คือสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเช่นเงินดอลลาร์เงินยูโรเงิน UK เงินสวิสแฟรงค์สินทรัพย์เหล่านี้เราถือได้ทั้งในรูปของเงินสดแล้วก็ในรูปของตัวพันธบัตรในการที่จะสะสมเป็นทุนสำรองทางการอันนี้ก็คือกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2ก็คือเรื่องของทองคำนะนอกจากนั้นก็จะมีเล็กๆอย่าง SDR ซึ่งเป็นสิทธิในการกู้ยืมจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นเล็กๆแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเรื่องของทองคำกับเรื่องของเงินสกุลต่างประเทศนะครับแต่นี้คำถามก็คือว่าแต่ละประเทศจะถือ2ปัจจัยนี้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีวางกันก็เหมือนเราลงทุนอะว่าเราจะถือหุ้นเยอะหรือถือบอร์ดเยอะหรือถือเงินสดเยอะในการตัดสินใจในเรื่องของการถือเงินสำรองระหว่างประเทศก็คล้ายกันเราจะถือเป็นดอลลาร์จะถือเป็นยูโรหรือเราจะถือเป็นทองคำมันก็เป็นโจทย์เดียวกันซึ่งในการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะไปอยู่3เรื่องเองนะอันแรกก็คือความเสี่ยงใช่ไหมความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ว่ามันจะสามารถที่จะคงเรื่องของตัวราคาได้แค่ไหนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของสภาพคล่องนะสภาพคล่องของแต่ละสินทรัพย์และอันที่สามก็คือเช่นถ้าเราคิดว่าเราต้องเศรษฐกิจเราเติบโตเราต้องมีการซื้อขายสินค้าส่งออกนำเข้าต่างประเทศเยอะเนี่ยเราก็อาจจะถือเงินดอลลาร์เยอะหน่อยช่วงนี้เพื่อที่ให้สามารถที่จะทำให้สนับสนุนค่าของเงินของบ้านเรานะครับส่วนปัจจัยที่3ก็คือในเรื่องของอันแรกคือความเสี่ยงอันที่2ก็คือตัวสภาพคล่องส่วนอันที่3ก็คือตัวผลตอบแทนในการที่จะถือครองแอสเซทดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็มาจากการตัดสินใจ 2-3 เรื่องเนี่ยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเงินที่เป็นสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศกับทองคำเนี่ยทองคำมันจะมีความแปลกอยู่2เรื่องนะก็คือ1ซัพพลายเนี่ยค่อนข้างจะลิมิตใช่ป่ะก็คือมันไม่ได้เพิ่มง่ายๆในขณะที่เงินดอลลาร์เนี่ยปั๊มกันมาได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นตัวที่ใกล้ๆกับว่ามีความปลอดภัยในแง่ของการถือครอง value ส่วนอีกอันนึงที่แตกต่างกับสินทรัพย์อื่นก็คือว่าทองคำเนี่ยไม่มีผลตอบแทนในเรื่องของดอกเบี้ยถูกไหมซื้อแล้วก็ซื้อเลยอ่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าไอ้ค่าของทองมูลค่าของทองราคาทองจะเป็นไงอันนี้ก็คือปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจของธนาคารกลางแต่ว่าที่คุณนาวให้ข้อสังเกตว่าใครๆก็ซื้อทองเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างเดียวนะมันเป็นอะไรล่ะเป็นแนวโน้มอย่างน้อยผมคิดว่ากลับไปประมาณหลังโควิดอะประมาณ2-3ปีแล้วแล้วเราก็ต้องถามว่าใครเป็นคนซื้ออย่างอเมริกาคงยังไม่ซื้อหรือมั้งเพราะว่าไอ้สินทรัพย์ต่างประเทศเขาเนี่ยตัวทุนสำรองเนี่ยประมาณเกือบ 70% นะเขาถือเป็นทองคำอยู่แล้วนะงั้นถ้าเราดูรายชื่อ
ประเทศที่ซื้อมากในช่วงหลังเนี่ยก็จะมีอย่างจีนใช่ไหมที่เมื่อกี้พูดถึงมีอใยช่่างค่ะอินเดียค่ะมีอย่างเตอร์กีนะมีอย่างสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ซื้อขึ้นเยอะไทยก็มันซก็ื้อเลยเป็นมันก็เลยเป็นคำถามว่าที่ประเทศเหล่านี้ซื้อเยอะเนี่ยอาจจะมีเหตุผลอะไรบ้างซึ่งเท่าที่คิดดูเนี่ยมันน่าจะมีอย่างสองสามเหตุผลด้วยกันก็กลับไปเรื่องเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันเรื่องแรกก็คือต้องการจะ diversify นะออกจากเซว่าเงินดอลลาร์นะเข้าไปสู่การซื้อทองคำมากขึ้นเหตุผลของการ diversify เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าสัดส่วนของทองคำในพอร์ตของเขาปัจจุบันถ้าเทียบกับเงินสำรองทั้งหมดที่มีสัดส่วนของทองคำอาจจะดูแล้วมันน้อยไปนะอาจจะแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าขนาดเดียวกันตอนนี้มาตรฐานที่ใครก็ถือกันเนี่ยมันอาจจะอัพขึ้นมาเป็น4%เป็น5%งั้นของเราถ้ามีสัดส่วนยังต่ำอยู่เราก็อาจจะซื้อเข้ามาเยอะขึ้นเหมือนว่าพอร์ตเราควรจะมีหุ้นสัก20%เงี้ยนะแต่ตอนนี้เรามีอยู่5%ใช่ไหมเราก็เลยซื้อหุ้นเยอะขึ้นอันนี้ก็ไอเดียเดียวกันแต่ตัวขับเคลื่อนเนี่ยว่าทำไมเราจะชิฟออกจากตัวเงินตราต่างประเทศมาเป็นทองคำเนี่ยมันก็อาจจะมีปัจจัยสนับสนุนด้วยไม่ใช่ว่าเรื่องของพอร์ตอย่างเดียวอาจจะเป็นที่ว่าเรามองดูแล้วแนวโน้มเงินสกุลบางตัวเนี่ยก็อาจจะดูแล้วอาจจะดูไม่เข้มแข็งอย่างดอลลาร์ในคนก็ห่วงหลายเรื่องในระยะยาวใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้งที่จะมาตอนสิ้นปีเนี่ยคนก็ห่วงว่านโยบายของสหรัฐอเมริกาในช่วงปีหน้าเนี่ยจะเป็นนโยบายที่จะส่งเสริมความเป็นเสรีของตลาดหรือเปล่าก็ดูจากแพลตฟอร์มนโยบายของทั้งสองข้างนะทั้งไบเดนแล้วก็ทั้งของทรัมป์เนี่ยดูแล้วก็อาจจะไม่ส่งเสริมในแง่ของความเป็นเสรีเท่าไหร่แต่ที่สำคัญที่ผมคิดว่าอยู่ในใจของนักลงทุนก็คือว่าปัญหาหนี้สาธารณะของตัวสหรัฐว่าสองคนเนี่ยเขาจะแก้ไหมถ้าไม่แก้เนี่ยปัญหานี้ก็จะบานปลายแล้วก็จะมีผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงงั้นผมคิดว่าปัจจัยเหล่านี้น่าจะมีส่วนในการที่จะเร่งให้เขาเริ่มปรับพอร์ตไปสู่ระดับที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องว่าเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะสมัยก่อนเป็นโลกของ globalization โลกาภิวัตน์ใช่ไหมครับเงินเฟ้อต่ำมากเลยเพราะว่าสินค้าสามารถเคลื่อนไหวได้เต็มที่การแข่งขันมีสูงแต่หลังจากโควิดเนี่ยเราไปสู่ยุคที่มีความแตกแยกทางการค้ามากขึ้นสินค้าเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของสินค้าเริ่มที่จะมีข้อจำกัดจากปัญหาต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้ตราเงินเฟ้อมันขยับขึ้นไปสูงกว่าปกติเราคิดว่าระดับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่จะอยู่เป็นการระยะยาวเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสหรัฐตอนนี้ก็ไม่สามารถจะไปทะลุไอ้เกณฑ์ 3% ไปสู่ 2% อย่างที่อยากเห็นได้งั้นถ้าเผื่อในระยะยาวเงินเฟ้อมันจะสูงเนี่ยไอ้ value ของรายได้ที่มีเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยก็คือความสามารถของการซื้อสินค้าจากรายได้หรือจากเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเช่นความสามารถในการซื้อสินค้าจากเงินดอลลาร์ที่เราถืออยู่เนี่ยก็อาจจะลดลงเพราะว่าตราเงินเฟ้อมันสูงแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นแอสเซทที่คล้ายๆว่าน่าจะถือในช่วงที่เงินเฟ้อสูงก็คือทองใช่ไหมครับก็ว่ามันจะสามารถปกป้องในความสามารถในการซื้อหรือว่าอำนาจซื้อที่เรามีอยู่ได้มันก็เลยทำให้อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเริ่มจะชิฟออกจากแอสเซทเงินตราที่มันขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยที่มันถูกกระทบด้วยดอกเบี้ยถูกกระทบด้วยนโยบายการเงินเนี่ยไปสู่ตัวทองคำที่มันจะสามารถปกป้องตัวอำนาจซื้อได้ดีกว่าที่ก็เรียกว่าเป็น natural hedge จากเรื่องของเงินเฟ้อนะครับส่วนปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของความแน่นอนก็นำไปสู่ปัจจัยในเรื่องของการเป็น safe haven ของทองคำเนี่ยก็คือเรามีความขัดแย้งในโลกนี้เยอะนะหลายจุดนะทั้งเรื่องสงครามเรื่องของที่ Middle East นะตอนออกกลางเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียแล้วก็มีประปรายมากขึ้นไปอีกเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทุกครั้งที่มันเกิดกระแสนี้ขึ้นมาจะสังเกตเลยราคาทองก็จะดีขึ้นเลยปรากฏว่าคนบอกว่าเป็น safe asset งั้นผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็น่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนนะให้ธนาคารกลางที่ดูแล้วคิดว่าตัวเองถือสัดส่วนทองคำ
ในพอร์ตทั้งหมดของเงินลงทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีเนี่ยยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นก็เลยเริ่มขยับในการซื้อมากขึ้นอย่างตัวเลขเดือนมีนาใช่ไหมที่จีนออกมาซื้อค่อนข้างที่จะเยอะแม้ว่าราคาทองนะจะปรับขึ้นไปสูงมากแล้วนั่นที่ธนาคารกลางกลับมาสู่คําถามคุณดาวว่าทำไมธนาคารเริ่มกลับมาสะสมเนี่ยมันก็จะมาจากเนี่ยความต้องการที่จะ diversify ไปสู่สินทรัพย์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ภาพของเศรษฐกิจระยะข้างหน้าที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงแล้วก็ความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจะมีมากขึ้นครับแต่จีนธนาคารจีนนี่เขาไล่ซื้อแบบว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเหมือนว่าราคาปรับขึ้นไประดับไหนเนี่ยก็ยังเห็นจีนเนี่ยซื้อสะสมเสะสมโดยตลอดนะอาจารย์แสดงว่าซื้อโดยที่แบบเหมือนซื้อหนีตายอะไรปัจจุบันทุกอย่างอะไรอย่างนี้ป่ะอาจารย์ไม่ได้ซื้อแบบคุณดูคุณดูพอร์ตของจีนค่ะเงินสำรองทางการเขาเยอะมากเลยนะใช่ไหมเยอะถ้าเผื่อพูดถึงว่าเขาเป็นคนที่ถือดอลลาร์เยอะที่สุดในโลกอะในแง่นั้นงั้นในการปรับซื้อเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนี่ยมันก็สำหรับก็มันนิดเดียวนะเพราะเขาเงินเยอะมากอะแต่ว่า impact ต่อตลาดมันสูงและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราไม่รวมธนาคารกลางเนี่ยไอ้ความต้องการที่จะสะสมทองจากส่วนอื่นๆนะไม่ว่าจากอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ในการผลิตนะหรือไม่ว่าจากผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อทองเป็นเครื่องประดับเป็นอะไรเนี่ยสัดส่วนตอนนี้แนวโน้มไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เลยนะบางทีอย่างอุตสาหกรรมเนี่ยดิ่งลงด้วยเพราะว่าโลกตอนนี้ก็คล้ายกับมันชะลอใช่ไหมในภาพรวมมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวราคาทองไม่น่าจะขยับแต่ที่มันขยับสูงเนี่ยก็เพราะว่าธนาคารกลางเนี่ยแหละที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่แล้วเข้ามาซื้อสะสมเยอะๆมันก็เลยทำให้ราคาทองตอนนี้เป็นดิวไฮใครที่มีทองคำอยู่กับมือแล้วเนี่ยเข้าไปซื้อใหม่ก็คงจะยากนะมันแพงอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้ามีอยู่ในมือแล้วก็ยิ้มเลยอันนี้ก็ใกล้กับว่าแต่ก็ยิ้ม on the book นะผู้ยังไม่ได้ขายอาจารย์ขามันเหมือนคล้ายๆแบบปฏิวัติในเรื่องของ mindset เราเลยนะคะเมื่อก่อนเราจะคิดว่าดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยทองเขาก็จะต้องอ่อนตัวลงราคาเขาจะต้องแบบว่าลดลงเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยราคาทองก็ทุบสถิติอย่างต่อเนื่องนะคะก็คืออธิบายภาพได้จากที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะว่าเขารู้สึกว่าก็คือปกติเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นภาพง่ายๆไงว่าเวลาเรามีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยพวกที่ให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงก็เช่นพวกพันธบัตรที่มันมีดอกเบี้ยถูกไหมฮะเช่น Treasury Bill เช่น Government Bond ของสหรัฐเนี่ยเพราะนั้นอันเนี้ยคนก็จะเฮโลไปลงทุนแล้วดอกเบี้ยมันแพงมันก็จะได้ผลตอบแทนสูงแต่ที่พอมันคาดการว่าแนวโน้มว่าดอกเบี้ยจะลงถูกไหมทุกคนก็ชิฟเลยนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาทองสูงขึ้นก็คือคนก็เลยชิฟจากตัวดอกเบี้ยเนี่ยพันธบัตรเนี่ยเข้ามาสู่แอสเซทประเภทอื่นที่จะสามารถที่จะคล้ายๆกับว่าลงทุนและให้ผลตอบแทนดีกว่างั้นแนวคิดนี้มันก็เลยทำให้สินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นทองคำบิตคอยน์เนี่ยขึ้นหมดเลยนะตอนนี้มันก็นิวไฮกันทุกวันนะครับเพราะว่าถือว่าตัวหลักเลยเนี่ยที่มันทำให้ตอนนี้มันเป็นภาวะแบบนี้เนี่ยก็คือ anticipation หรือการคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะลงเลยทำให้คนเริ่มชิฟออกจากพวกคนตราสารนะเข้ามาสู่สินทรัพย์อื่นก็เลยหุ้นราคาหุ้นก็ขึ้นทองคำก็ขึ้นไอตัวราคาทางด้าน commodity ก็ขึ้นนะครับแล้วก็ Bitcoin ก็ขึ้นงั้นผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นปัจจัยระยะสั้นแต่โดยพื้นฐานแล้วมันจะมีอยู่สองเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือเรื่องของฟันดาเมนทัลเกี่ยวกับเรื่องของอินฟลักชันที่ทำคนเข้าไปถือทองมากขึ้นก็คือเรื่องของเป็นเฮดจิ้งต่อเงินเฟ้อและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟเฮเว่นที่มาจากปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าที่เราเห็นขึ้นมากๆเนี่ยจนกระทั่งคนมองว่าโอ้ที่จริงมันดอลลาร์แข็งไปด้วยเนี่ยมันก็ออกมาในแง่เนี่ยเพราะว่าไอ้ความต้องการที่จะซื้อสินทรัพย์อื่นเนี่ยมันมามากแล้วมันไม่ได้มาเฉพาะในแง่ของสหรัฐนะที่ชิฟออกจากพันธบัตรไปสู่ทองคำเนี่ยมันมาจากนักลงทุนจากต่างประเทศด้วยก็เลยทำให้ทุกอย่างขึ้นหมดพร้อมกับการแข็งตัวของเงินดอลลาร์ครับอาจารย์แต่ตลาดบอลนี่ถือเป็นตลาดที่น่าจะใหญ่ที่สุดในแง่ของสินทรัพย์ลงทุนเลยไหมคะถ้าชิปออกมานี่ก็ดูหนี้ของสหรัฐสิ
ดูนี่สหรัฐก็ดูอยู่แล้วเยอะมากเลยนะครับอืมค่ะวุฒิออกมาแค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยราคาทองคำนี่ก็กระฉูดเลยนะเพราะอาจารย์บอกตอนนี้ใช่ซัพพลายมันก็ไม่ค่อยมีมาตลาดทุกคนใชแบ่บอันนี้คมัานดเป็หวนังว่เทาคนิคราคาขึ้นมันเป็นเทคนิคเพราะว่าซัพพลายของทองคำมันไม่ได้เพิ่มแบบพิมพ์พันธบัตรถูกไหมอ่าใช่ค่ะอาจารย์ใช่ไหมมันต้องมันซัพพลายที่ค่อนข้างจะมีจำกัดในแง่ของการผลิตมันก็เลยทำให้ราคาขึ้นแบบขึ้นสูงเลยล่ะพูดขึ้นเลแบยบนะกับมันไม่ค่อย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 ขึ้นนะเพราะถ้ามองในแง่เศรษฐศาสตร์ไอ้ซัพพลายเคิร์ฟมันก็ต้องจะชันมันก็เลยราคาก็เลยขึ้นสูงกับค่ะอาจารย์ถามเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยก็เลยเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยขึ้นเยอะขนาดนี้นี่เรียนถามอาจารย์เนื่องบอกว่าเขาเรียกว่าวงรอบของอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงมันมีต่ําแล้วก็มีสูงแต่รอบเนี้ยสูงมากในรอบน่าจะกว่า2 ทศวรรษเลย5%กว่าอย่างเงี้ยอาจารย์อือทีนี้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราเห็นวงรอบของการลดดอกเบี้ยเนี่ยนี่มันเริ่มสโลว์ดาวน์ลงเนี่ยการตอบรับของสินทรัพย์เนี่ยประเภทสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันขึ้นเยอะขนาดนี้เลยไหมคะหรือว่ามันก็อาจจะขึ้นไประดับนึงแล้วก็อาจจะมีการพักอ่ะผมคิดว่ามันอยู่ถ้าถามว่าตอนนี้ต่างกับสมัยก่อนยังไงมันต่างกันเยอะเลยอันแรกก็คือไอ้ตัวเลือกของ alternative asset สมัยก่อนมีจำกัดถูกไหมมคัน่ะก็เลยทำให้การปรับขึ้นเนี่ยปรับขึ้นเกี่ยวกับเฉพาะจุดแล้วก็ความต้องการซื้อทองคำมันไม่ได้มีมากอย่างสมัยก่อนที่จีนแทบจะยังไม่ได้สะสมอะไรเลยใช่ไหมถ้าเราดูใช่ไหมครับเศรษฐกิจจีนอ่ะมันก็เลยทําให้การปรับขึ้นของราคามันไม่หวือหวาแบบเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้ดีมานด์มันมาจากหลายทางเหลือเกินแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงมันก็มีหลายประเภทมีสินทรัพย์เสี่ยงประเภทที่สร้างขึ้นมาเองอย่างบิตคอยน์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ภาพของการปรับตัวของตลาดเนี่ยดูหวือหวาฮือฮานะครับแต่ก็อยากจะรีมายด์ไว้นิดนึงว่าไอ้ความมือบ่าคือหาเนี่ยขึ้นเร็วก็ลงเร็วนะอันนี้คือประเด็นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าพอตลาดเริ่มปรับตัวขาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยทางด้านการเก็งกำไรเข้ามาร่วมด้วยนะครับมันก็จะทำให้เวลามันไอ้ความเชื่อมันเปลี่ยนมันก็จะตกเร็วด้วยอันนี้ก็คงจะต้องระวังแต่ตอนนี้ดูแล้วเป็นขาขึ้นอย่างเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเป็นนิวไฮเลยนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีอีกนิวไฮหรือเปล่านะครับแสดงว่าสินทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะสินทรัพย์ทางเลือกมันดีมากขึ้นเราก็เลยได้เห็นถึงเรื่องของเรื่องของราคาอ้างอิงที่มันปรับตัวเคลื่อนไหวคือเห็นสะท้อนถึงแรงกระเพื่อมของฟันโฟที่มันไหลเข้าไหลออกหลังจากการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมอาจารย์ฮะแต่จริงๆก่อนหน้านี้มันก็อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าสินทรัพย์มันน้อยเราเลยอาจจะเห็นการใช่ใช่สเกลมันคนละสเกลกันตอนนี้สเกลมันเยอะมากแล้วก็มันก็เลยทําให้ภาพการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีให้เห็นหลากหลายแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันคึกคักอ่ะมันคึกคักตอนนี้อะไรมันก็นิวไฮดูอะไรมันก็นิวไฮไปหมดเพราะสมัยก่อนมันไม่มีค่ะอาจารย์ค่ะแล้วตอนนี้อะไรคะที่มันจะเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้สินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยปรับตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามเลยเพราะตอนนี้อาจจะขึ้นแบบแรงมากอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้แบบว่าสินทรัพย์มันอาจจะแบบว่าก็คือปัจจัยที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่แหละอย่างตอนแรกตัวหลักตอนนี้ก็คือ anticipation หรือการคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะลงถูกไหมอย่างเราสังเกตนะคุณดาวเวลาสหรัฐออกมาพูดว่าปีนี้ดอกเบี้ยจะลง3 ครั้งนะดูจากดอทพลอตเนี่ยโอ้เฮโลกันเลยตอนนี้ขึ้นกันใหญ่พอตัวเลขเงินเฟ้อออกมาค่อนข้างจะหนืดๆเนี่ยก็เหลือ2 ครั้งไอ้ที่ขึ้นๆนี่ก็เริ่มมานะเริ่มจะลงแล้วมันไอ้นี่มันมาจากข่าวทั้งนั้นใช่ไหมครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะบอกว่าดอกเบี้ยจะลงจะขึ้นเพราะนั้นถ้าเบื่อมันมีการผิดหวังมากๆเลยเช่นว่าเงินเฟ้อมันจะไม่ลงแล้วเฟดไม่มีทางปรับดอกเบี้ยลงได้ในปีอันนี้จะเปลี่ยนโจทย์แล้วงั้นไอ้โมเมนตัมที่มาจากการคาดหวังเนี่ยมันก็คงจะให้การกับเปลี่ยนทิศทางงั้นเราไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าเนี่ยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่า2 ปัจจัยสุดท้ายที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของเซฟเฮเว่นกับเรื่องของตัว natural hedge เนี่ยผมคิดว่า safe haven เนี่ยถ้าเผื่อทุกอย่างมันดูดีขึ้นนะสงครามมีการตกลงกันได้มีการหยุดยิงทุกอย่างน้อมเวลาใช่นะไอแรงกดดันที่จะเข้าไปจุด safe haven มันก็จะลดลงถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งส
ส่วนเงินเฟ้อเนี่ยผมคิดว่าในโลกสมัยปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อจะสูงกว่าสมัยก่อนแน่นอนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่โลกแบบ globalization อยู่แล้วและยิ่งเรามีคล้ายๆกับการแข่งขันกันระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีประเทศแนวร่วมก็จะทำให้โอกาสที่เราจะกลับไปเป็น globalization แบบเดิมเนี่ยมันจะยากมากงั้นเงินเฟ้อจะสูงกว่าที่เราเคยมีทำให้ประเด็นเรื่อง natural hedge เนี่ยยังมีความสำคัญอยู่แต่มันก็จะ benefit เฉพาะแค่ทองคำนะไอ้ตัวอื่นๆเนี่ยมันก็คงจะไม่งั้นที่ถามว่าอะไรมันจะเปลี่ยน mindset ของคนในจากขาขึ้นไปเป็นหยุดแล้วก็มานั่งคิดเนี่ยก็คือว่าเงินเฟ้อยัง high อยู่ดอกเบี้ยอาจจะไม่ลงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวเปลี่ยนโจทย์เลยสังเกตดูนะถ้าเผื่อเงินเฟ้อพวกนี้ออกมายังหนืดอยู่ที่2และ3กับ4เนี่ยนะแล้วเฟดอินดิเคตชัดเจนเลยว่าการลดดอกเบี้ยอาจจะต้องมีเป็นช่วงครึ่งปีหลังผมว่าโมเมนตัมวันนี้จะอ่อนเลยอ่อนเลยค่ะค่ะอาจารย์คะปกติแล้วทองคำเนี่ยขึ้นได้ดีเวลาที่มันเป็นเรื่องร้ายๆอย่างเงี้ยเขาเหมือนว่าเขาจะแบบว่าตอบรับกับเรื่องร้ายๆเช่นเศรษฐกิจภาวะถดถอยเรื่องของสงครามเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ทั้งหมดก็อเกนกับดอลลาร์อ่อนเนี่ยอาจารย์มองไงบ้างคะเพราะตอนนี้เหมือนว่าเศรษฐกิจก็ยังดูดีอยู่นะโดยเฉพาะที่อาจารย์พูดถึงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังเป็นผู้นำที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ปี2025เนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวแล้วแสดงว่าทองคำเขายังจะขึ้นได้ต่อไหมคะหรือว่าเรายกเว้นให้เฉพาะสำหรับในช่วงนี้คะที่อาจจะไม่เป็นคิดดูง่ายๆกลับไปที่เราคุยกันว่าให้ปัจจัยที่ขับเคลื่อนทองคำตอนนี้ไม่ใช่ดีมานด์ซัพพลายปกตินะแต่เป็นดีมานด์จากธนาคารกลางถูกไหมอ๋อผู้เล่นรายใหญ่ใช่ไหมโตหลักเลยถ้าคนนี้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อไหร่เนี่ยราคาทองไม่ขึ้นอย่างเงี้ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าดีมานด์ที่จะซื้อทองคำเพื่อเหตุผลทางอุตสาหกรรมก็ดีหรือเพื่อการบริโภคของประชาชนธรรมดาก็ดีเป็นเครื่องประดับเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยดีมานด์มันไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ว่าที่มันสูงขึ้นมามากเนี่ยก็เพราะว่าธนาคารกลางซื้องั้นถ้าเบื่อจะกลับไปตอบคำถามนะผมคิดว่าก็ต้องไปถามพฤติกรรมของธนาคารกลางที่เร่งซื้อเนี่ยว่าเขาพออย่างนะครับถ้าเผื่อมันเป็นเหตุผลอย่างที่เราคุยกันว่าเขาต้องการที่จะปรับพอร์ตเพื่อที่ขยับสัดส่วนของการถือครองสองครามให้มันขึ้นมานิดนึงเทียบกับเงินสำรองทั้งหมดที่เขามีให้มันคล้ายๆกับสู่ระดับที่เป็น quote and quote เป็นมาตรฐานมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะเห็นไอ้พฤติกรรมการเร่งซื้อเนี่ยจะเริ่มแผ่วมันก็ถึงระดับที่เขาต้องการนะครับของสิงคโปร์ตอนนี้เท่าที่ตามข่าวนี่ก็ประมาณ 4% เท่านั้นเองนะของพอร์ตเก่าส่วนประเทศที่ต่ำกว่า4ก็มีเยอะนะประเทศนี้ก็อาจจะกลับมาซื้อใหม่อย่างได้ข่าวว่าเกาหลีใต้เองก็ยังต่ำกว่า4ค่ะอาจารย์ถ้าแต่ละธนาคารกลางเนี่ยสัดส่วนที่เขาจะเก็บเข้าไปเนี่ยอะไรที่มันเป็นตัวกำหนดคะว่าเอ๊ะเขาจะซื้อเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตก็อย่างที่บอกเรียกว่ามันเป็นประเด็นเรื่อง risk นะเรื่องสภาพคล่องแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนอย่างประเทศที่จนๆหน่อยเนี่ยก็ต้องซื้อส่วนใหญ่เป็นดอลลาร์หมดถูกไหมค่ะเพราะว่าต้องการเงินตราต่างประเทศไปชำระค่าสินค้าบริการต่างๆประเทศที่ดีขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเริ่มมีพอร์ตทองคำเยอะขึ้นเผื่อฉุกเฉินเผื่ออะไรถูกไหมประเทศที่รวยมากๆก็เริ่มอาจจะเป็นพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นอย่างอเมริกาตอนนี้ 70% เป็นทองคำพูดง่ายๆใช่ไหมครับเขาก็พิมพ์เงินพิมพ์ดอลลาร์ได้อยู่แล้วพิมพ์ดอลลาร์ได้อยู่แล้วถูกไหมงั้นไอ้สัดส่วนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะระดับของการพัฒนาประเทศแล้วก็ในเรื่องของสามปัจจัยที่เราพูดถึงเนี่ยว่าเขามองยังไงเรื่อง risk เรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องที่เขาจะต้องมีแล้วเรื่องผลตอบแทนก็จะนั่นมาแต่ว่าถ้าเราดูมีตัวเลขที่น่าสนใจก็มาจากองค์กรที่เขาเรียกว่า World Gold Council นะก็คือสภาทองคำโลกเนี่ยเขาจะมีเอกสารตัวเลข Public โปร่งใสเลยนะว่าแต่ละประเทศตอนนี้ถือทองคำเท่าไหร่เป็นในเรื่องของการถือเป็นเงินทุนสำรองทางการซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลสาธารณะนะใครเปิดดูได้เลยแล้วก็จะไม่แปลกใจเลยว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกานะ
ค่ะฉะนั้นต้องไปดูเจ้ามือนะคะอาจารย์ใช่เจ้ามแืล้อวที่ถ้แาบเกบิวด่าการทองขึ้นอย่างนี้ value ของเขานี่จะขึ้นตลอดเวลาเลยใช่ไหม value reserve ใชเข่าค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําหน้าที่ในการที่แบบอุ้ยเห็นพอมีกําไรแล้วขายเขาไมไ่มใ่ช่ไแมบ่บครับไม่ครับมัเพราะนว่เาพื่อแบบว่าบริหารจัดการความเสี่ยงเพราะว่าเขาขายเนี่ยโหข่าวใหญ่เลยอืทำไมต้อมงขาย take profit ทำไมตัวเองก็พิมพ์ดอลลาร์อยู่แล้วใช่ไหมใชอั่นนี้ค่ก็ะเป็นประเด็นครับอ๋อค่ะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าพอร์ตของบริษัทของธนาคารกลางประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาเนี่ยเก็บในสัดส่วนที่มีเงินหรือเปล่ามีเงินในการเก็บในสัดส่วนรหะรืดอับหนึ่งหรือต้องมีเงินด้วยนะมีเงใชิ่ไนหมคพะอไม่มีที่เงิจนะเก็บไม่ได้ก็เหมือนเราเวลาเราลงทุนนะเหมือนกับครอบครัวเราเนี่ยแหละเวลาลงทุนเอ๊ะเราจะตุนหุ้นเพิ่มขึ้นไหมจะทําได้ก็ต่อเมื่อแคชที่เรามีเนี่ยมันมีพอที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นหุ้นได้ใช่ไหมค่ะมันถือยาวกว่าพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โจทย์เดียวกันแหละครับค่ะและไอ้ขคอวามแสจดำเงป็นว่ทาี่ต้องใช้เงินมันก็เป็นเรื่องของสภาพคล่องนั่นแหละโจทย์เดียวกันเลยครับอาจารย์แสดงว่าถ้าประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาเขาทำมาหากินเก่งคือค้าขายเก่งแล้วก็มีเงินเข้ามาเยอะๆมีรายได้เข้ามาเยอะๆมีดอลลาร์เขาก็อาจจะแปลงจากดอลลาร์เนี่ยเข้าไปซื้อทองคสิงำคอย่โาปงนีร้ใ์ช่ไไงหมที่มีข่าวว่าซื้อเป็นอันดับสองรองจากจีนเลยมั้งใช่ไหมค่ะค่ะอันนี้มันเลยเป็นเหตุผลว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทองคําก็อาจจะไม่ได้ย่อตัวในแง่ใชข่อไงหมสัดส่วนใช่ใช่ในแง่ของสัดส่วนอืมค่ะค่ะแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจเกิดถดถอยขึ้นมาลดดอกเบี้ยแล้วก็เกิดสงครามขึ้นอันนี้กลับเป็นข่าวดีกับทองคําเพราะทองคําเป็นเซฟเฮเวใชน่ในการที่แบบว่าจะเก็บใช่ใช่ไหมคงะั้นถ้าเราถือทองคำไว้เครืาอกต็้องบรอูก้สึกว่าอย่างน้อยเราก็มีแบ็กอัพใช่ไหมแบ็กอัพถ้าเผื่อดอลลาร์เกิดลูสแวลูไม่มีใครใช้แล้วหรือเงินที่เรามีอยู่สกุลเงินที่เราถืออยู่เกิดว่ามันสูญเสียความเชื่อมั่นใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนการกระจายพอร์ตก็เหมือนกับเรากระจายทรัพย์สินไปในประเด็นที่เราคิดว่ามันน่าจะช่วยในการบริหารความเสี่ยงได้ค่ะอาจารย์คะในการบริหารจัดการของทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าสินทรัพย์ก็จะมีอยู่แค่นี้นะมีเงินสดมีเงินดอลลาร์มีพันธบัตรมีทองคำอัลเทอร์เนทีฟอื่นก็จะไม่มีเข้ามานะคะถึงแม้ว่าจะมีบิตคอยน์อะไครือก็อันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่ามันไม่ใช่อะไรก็ได้นะคือในแง่ของนิยามว่าทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับสินทรัพย์ประเภทไหนเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแต่นี่ทาง IMF เขาจะมีนิยามเลยนะว่าแค่เนี้ยที่ประเทศจะรับได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้สินทรัพย์ที่คนจะถือเพื่อเป็นเงินทุนสำรองทางการเนี่ยก็จะมีอยู่แค่เนี้ยอย่างเช่นมีเงินตราต่างประเทศเขาจะมีสกุลเลยนะว่ามีสกุลอะไรบ้างนะครับเช่นดอลลาร์ยูโรสวิสแฟรงก์ปอนด์อังกฤษนะอย่างเงี้ยแล้วก็จะมี SDR ก็คือสิทธิในการกู้ยืมจาก IMF แล้วก็ทองคำเพราะนั้นอะไรที่ถือนอกเหนือจากเนี้ยยูมีได้แต่นับไปเป็นทุนสำรองทางการไม่ได้อันนี้ก็คือภาพใหญ่นะอีกอันหนึ่งก็คือกฎหมายภายในประเทศเองค่ะว่ากฎหมายในแต่ละประเทศเนี่ยระบุว่ายังไงว่าอะไรคือทุนสำรองทางการตามกฎหมายในประเทศซึ่งอาจจะไม่ exactly เหมือนกับทาง IMF ก็ได้ถูกไหมฮะอาจจะเข้มกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าสองตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่จะกำหนดว่าเราสามารถถือครองทรัพย์สินไหนได้แต่ส่วนใหญ่จะไปทาง IMF เพราะว่าถ้าถือครองแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขว่าเรามีใช่ไหมถ้าเราไปถือครองอย่างอื่นมันก็จะไม่ปรากฏในตัวเลขเงินทุนสำรองทางการแล้วตอนนี้ตัวเลขเงินทุนสำรองทางการเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่นักลงทุนก็ให้ความสนใจใช่ไหมครับว่าประเทศมีทรัพย์สินมากน้อยขนาดไหนตัวนิยามเนี่ยก็จะโน้มไปเรื่องว่าทำกฎหมายของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับนิยามของระดับสากลค่ะอาจารย์ปกติแล้วทุนสำรองเนี่ยไอ้ที่ถือเงินดอลลาร์ไว้เนี่ยเขาจะคำนวณยังไงฮะคำนวณในแง่ของการที่เราค้าขายกับต่างประเทศอะเรื่องของการส่งออกนั่นหรือเปล่าฮะว่าจะต้องมีสำรองเอาไมไว่้มันสก็ำหรับทุกอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยเป็นครอบครัวเราก็จะมีเงินไหลเข้าออกใช่ไหมที่ใชเป็่นเงิคน่ะตราต่างประเทศเมื่อเราค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นดอลลาร์แอสเซทที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็คือทุนสำรองทางการของเราอันนี้ก็คือชัดๆเลยนะครับค่ะแล้วถ้าเผื่อมีคนอยากจะ
นำเข้าตัวนี้เขาไม่มีเงินดอลลาร์ไปซื้อเพราะเขาไม่มีอ่ะเขาเอาเงินบาทมาแล้วก็ขายให้ใช่ไหมอันนี้ทุนสมรการเราก็ลดลงประเทศก็ได้ลดมาอีกคันอะไรนึกภาพออกใช่ไหมนึกภาเพป็นอนอะกอันคเน่ีะ้ยไอ้ตัวทุนสมรการมันถึงสำคัญที่จะ facilitate ให้ประเทศค้าขายเช่นที่เราเห็นประเทศที่มีปัญหาเมื่อทั้งสองสามปีที่แล้วใช่ไหมอย่างสีแล้วอย่างสีลังกาเนี่ยจำได้ไหมจำไไดม้่มคี่ะเงินทุนสำรองทางการพอที่จะไปซื้อปัจจัยปกติที่ประเทศควรจะมีเช่นยารักษาโรคอะไรที่ต้องนําเข้าอาหารที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศมันก็เลยทําให้เกิดข้อจํากัดแล้วก็เกิดอินฟลักชันเกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วเกิดความขาดแคลนงั้นการมีเงินทุนสำรองทางการที่ระดับที่เหมาะสมเนี่ยจึงสําคัญมากแล้วเงินมันจะเข้ามาก็ด้วยสองทางหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งออกใช่ไหมเราส่งสินค้าออกแล้วก็ได้มาอันที่สองก็คือมีปัจจัยการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้ก็คือสองปัจจัยหลักเลยถ้าเกิดเราไม่มีเลยนะแล้วต้องใช้เงินประเทศก็อาจจะเป็นเรื่องไปกู้เงินดอลลาร์จากที่อื่นมาเช่นจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศงั้นตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่จะกําหนดขนาดของสภาพคล่องต่างประเทศที่ประเทศควรจะมีที่จะคล้ายๆกับส่งเสริมการซื้อขายการทำธุรกิจภายในของประเทศเองถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นถือครองเป็นสินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่องต่ำกว่าเช่นทองคำใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการกระจายตามความจำเป็นของเศรษฐกิจปกติแล้วทุนสำรองอาจารย์ที่เป็นยอมรับกันในระดับสากลเนี่ยเขาถือกันเนี่ยสกุลหลักๆมีกี่สกุลนะอาจารย์นะที่ต้องที่เก็บผมว่ามันก็ไม่ต่างกับที่เราที่เราใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศนะเป็นดอลลาร์ใช่ไหมยูโรใช่ไหมครับแล้วก็ตัวปอนด์อังกฤษนะแล้วก็ตัวสวิสแฟรงอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ถ้ามันมีการสลับคือสมมติดอลลาร์เสื่อมค่าลงการบริหารจัดการเนี่ยเขาจะต้องสวิสไปอาจจะต้องไปซื้อสกุลอื่นมากขึ้นหรือไปถือสินทรัพย์อื่นมากขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคะได้เลยงั้นพวกที่บริหารพอร์ตก็เหมือนกับนักบริหารเงินในตลาดหุ้นนี่แหละว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนดีคล้ายๆกันเลยนะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจดูเรื่องของผลตอบแทนดูเรื่องของแนวโน้มของนโยบายว่าจะถือดอลลาร์เยอะขึ้นไหมพอน่าจะมีดอลลาร์เยอะขึ้นไหมหรือลดลงไปสู่ยูโรมากขึ้นไปสู่เยนมากขึ้นอะไรแบบนี้กับใกล้ๆกันเลยครับอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเนื่องจากว่าทองเนี่ยมันซัพพลายมันไม่ได้ถูกพิมพ์ออกมาเยอะแต่ว่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็ถูกพิมพ์ออกมาเยอะมากที่จะเอาไปใช้หนี้ของทางสหรัฐเองหรือว่าเอาไปสำหรับช่วยเหลือช่วงโควิดเนี่ยก็ออกมาเยอะมากอย่างนี้เนี่ยแนวโน้มการอ่อนค่าของดอลลาร์หรือพูดง่ายๆคือเขาอาจจะแบบว่ามูลค่าเขาอาจจะเสื่อมลงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันมีโอกาสสูงไหมคะที่เรื่องของการสวิชออกจากเงินดอลลาร์ไปสู่เงินสกุลอื่นหรือแม้กระทั่งถ้ายังไม่มีเงินสกุลอื่นที่จะมีค่าได้มากเท่าพอก็อาจจะไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นอย่างที่อาจารย์บอกอย่างทองคำอะไรอย่างเงี้ยเป็นทั้งสองทางเลยคือปัญหาระยะยาวเรื่องหนี้สาธารณะของตัวรัฐบาลสหรัฐเนี่ยขนาดมันเยอะมากแล้วมันคงจะไม่แก้ง่ายแล้วการแก้ไขก็คือการประหยัดซึ่งมันไม่ตรงกับจิตของพวกนักการเมืองใช่ไหมเขาอยากจะใช้จ่ายตัวเลขหนี้มันก็เลยเพิ่มแล้วตัวสื่อขนาดจะต้องบังคับกันไม่ให้กู้โดยการมีลิมิตจำได้ไหมเพดานหนี้ต้องเข้าสภาคองเกรสแล้วทุกปีก็จะมีปัญหามันจะเกินแล้วนะก็จะมานั่งว่าจะต่อให้ไหมเยอะเลยทุกปีเลยนะเนี่ยอย่างน้อย1เดือนเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะมาเจอปัญหาว่านี่เพดานหนี้จะขยับไหมเนี่ยตัวเลขไอ้ความเป็นหนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ไม่มีอินดิเคชันไม่มีการชี้นำเลยว่าผู้ที่ทำนโยบายที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะ address ปัญหานี้หรือเริ่มที่จะดูแลปัญหานี้มันก็เลยทำให้การคาดเดาว่าไอ้ความเป็นหนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐน่าเชื่อถือของเงินดอลลาร์ในระยะยาวเนี่ยน่าที่จะอ่อนไหวลงนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทุกคนบอกแล้วว่าเป็นประเด็นที่มันเชื่อมกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสหรัฐก็เลยมีข่าวออกมาใช่ไหมที่เราเห็นเป็นระยะเลยว่าประเทศอุตสาหกรรมใหม่อ่ะก็คือพวก BRICS ใช่ไหมที่จะรวมตัวกันค้าขายระหว่างกันเองมากขึ้นแล้วก็ลดใช้เงินดอลลาร์อย่างเงี้ยจำได้ไหมฮะจำได้อันเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างของการระวังในเรื่องของการเสื่อมถอยของค่าเงินดอลลาร์แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐก็ตระหนักดี
ก็เลยพยายามที่จะทําให้เศรษฐกิจตัวเองเข้มแข็งแล้วก็ตลาดหุ้นปรับสูงขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยดึงเงินกลับเข้ามาแล้วค่าเงินดอลลาร์ก็ไม่ได้อ่อนค่ามันก็เลยเป็นจิตวิทยานะครับของทั้งสองอันว่ามีปัจจัยระยะสั้นเข้ามาครอบงำปัจจัยระยะยาวในแง่ของโอกาสที่เงินดอลลาร์จะเสื่อมถอยตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงเงินดอลลาร์จะเสื่อมถอยเลยใช่ไหมดูจากตลาดหุ้นดูจากตลาดแอสเซทต่างๆแล้วเป็นขาขึ้นกันหมดค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนี้อย่างเรื่องของการที่สะสมทองคํามากขึ้นแบบเนี้ยโอกาสที่เราจะเห็นราคาทองคําเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นแต่อีกมุมนึงเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องของคอนฟลิกต์ความขัดแย้งทางการเมืองโลกอาจารย์มองว่าอันนี้มันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้คนเนี่ยเนื่องจากตอนนี้คือเหมือนประมาณแบบเขาอยากจะเป็นที่หนึ่งกันเนี้ยอาจารย์มันก็เลยทําให้เกิดสงครามนู่นสงครามนี่เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์มองว่าตรงอันนี้ก็มันอย่างที่เราคุยกันไงว่าปัจจัยที่ทําให้ธนาคารกลางเข้าไปซื้อทองคําเยอะขึ้นเนี่ยที่เราคุยกันมีอยู่3เรื่องใช่ไหมในการ diversify อันที่2เรื่องของ inflation อันที่3ก็เรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยแหละที่มันสร้างความไม่แน่นอนใช่ไหมแล้วก็ต้องการจะ hedge ความไม่แน่นอนเนี่ยโดยการถือของทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ในรูปของสงครามมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่เราเห็นหลายๆประเทศเพิ่มขนาดของการถือครองในถ้าบอกถ้าคุณดาวถามว่าถ้าเกิดปัญหานี้มันยิ่งอะไรล่ะยิ่งรุนแรงนะยิ่งชัดเจนมากขึ้นมันก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการตัดสินใจในแนวเนี้ยนะแต่มันก็คงจะต้องทําถึงระดับหนึ่งนะถึงระดับหนึ่งนะก็คือถ้าเผื่อเราสะสมเกินไปเนี่ยมันก็ดูไม่มีเหตุผลแล้วใช่ไหมก็คือเอาปัจจัยอื่นมาเหนือปัจจัยในเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของอะไรแต่คนที่ถืออยู่ในสัดส่วนที่ยังคิดว่ายังขยับได้เนี่ยก็คงจะเห็นมากขึ้นเมื่ออาจจะถือทองมากขึ้นแต่ที่สําคัญที่เราคุยกันว่าทองนี่มันไม่สามารถผลิตออกมาแบบเงินได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ความหายากของทองเนี่ยเป็นตัวที่สะท้อนถึงตัวความน่าถือจะว่าไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ที่พิมพ์ได้ทุกวันแบบค่าเงินดอลลาร์ค่ะอาจารย์คะคำนัยยะของคำว่าที่มันเกิดสงครามขึ้นเนี่ยแล้วมันเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยนัยยะตรงนี้มันคืออะไรคะเขาบอกว่ามันจะกระทบกับไอ้ตัวเงินดอลลาร์ที่เขาถืออยู่จะมีการแทรกแซงหรือว่ามันมาจากว่าเขามองว่าราคาทองคำเนี่ยมันจะขึ้นโดยธรรมชาติของมันว่าเรื่องเกิดสงครามปุ๊บเนี่ยคนจะถือทองคำไว้เป็นเซฟเฮเว่นเลยคือจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังมีทองเนี่ยอยู่ในคลังหลวงอยู่ในคือมันคือยกตัวอย่างกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ยูเครนกับรัสเซียเริ่มรบกันจำได้ไหมนโยบายเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มตะวันตกเนี่ยแซงชั่นเลยใช่ไหมห้ามโอนเงินฟรีซเงินห้ามไม่เลยโอนเงินเพื่อมาเนี่ยเพื่อมาบางสกุลเนี่ยถูกฟรีซในการใช้ไปเลยเหมือนว่าถือไว้ก็ไม่เป็นใช้ไม่ได้ถูกไหมแต่ที่ในทางกลับกันถ้าคู่กรณีสั่งฟรีซเงินที่เราถืออยู่เนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าทองคำเนี่ยไม่มีใครฟรีซแน่นอนถูกไหมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนที่คนยอมรับได้หมดมันก็เลยคล้ายๆกับว่าตัวสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันหรือมันจะถูกกำหนดโดยนโยบายทั้งนโยบายเศรษฐกิจนะนโยบายการเงินอินฟลชันขณะเดียวกันก็นโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่อิงกับการเมืองอ่ะเช่นมาตรการแซงชันมาตรการห้ามอะไรต่ออะไรมันก็เลยทำให้มันมีความเสี่ยงในเชิงนโยบายเยอะกว่าเทียบกับทองคำผมว่าอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยทำให้คนมองว่าในยามที่มีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยในการมีสัดส่วนของทองคำที่สูงขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์แล้วคำพูดเมื่อกี้เนี่ยมันก็ถูกไอ้การก็ถูกคอนเฟิร์มนะจากแอคชั่นของธนาคารกลางในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยมาที่ซื้อกันแบบขึ้นเขาเลยอ่ะ นำโดยจีนกับสิงคโปร์ครับค่ะแต่สุดท้ายอาจารย์บอกว่าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ต้องดูพฤติกรรมของเจ้ามือใช่ไหมที่เป็นธนาคารกลางประเทศขนาดใหญ่ๆบางประเทศที่เขาได้มีการเก็บทองคำอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะ
ครับอาจารย์คะมีอีกสินทรัพย์หนึ่งอ่ะเราไม่แน่ใจว่านี่มาสถานะมันคล้ายๆกันหรือเปล่าก็คือตัวบิตคอยเขาบอกตัวบิตคอยเองก็มันก็ไม่สามารถจะมาฟรีดเงินอะไรได้ฮะมันแล้วมันก็โอนได้เป็นแบบสินทรัพย์ที่ตอนนี้มูลค่ามันขึ้นไป70,000กว่าแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์มีความเห็นยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นมาเองอ่ะถูกไหมสร้างความหายากขึ้นมาเองโดยผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นประเด็นของผู้เล่นน้อยรายที่ต้องการที่จะไอ้การแบบทำให้มันเป็นสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือแต่ว่าไอ้การเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็ดีมันไม่ได้อยู่ในรูปที่มีการยอมรับกันในวงกว้างมันเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่ถูกสร้างขึ้นมาก็เลยมองว่ามันก็หวือหวาไงเพราะว่าตัวซัพพลายมันน้อยแล้วดีมานด์มันก็มีไม่เยอะใครขยับต้องเลือกดีมานด์หน่อยในราคามันก็ขึ้นสูงแต่อย่างที่บอกนะทุกอย่างมันก็มีขึ้นมีลงก็เลยไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเอาไปซื้อของไม่ได้มันเป็นสินทรัพย์ลงทุนแล้วก็มันอาจจะไม่อย่างที่อาจารย์บอกนะมันต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยใช่ใช่ใช่แน่นอนก็มีสภาพคล่องมีอย่างที่เราคุยกันเลยเราสามารถที่จะคล้ายๆกับเป็นที่พักของอำนาจซื้อได้นะจะต่ออำนาจซื้อได้มีสภาพคล่องแล้วก็สามารถที่จะซื้อขายได้ทันทีโดยราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากครับค่ะอาจารย์หาทีนี้เรียนถามสำหรับตัวตลาดหุ้นโลกบ้านนะคะว่าผ่านมา1ไตรมาสแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นสัญญาณอะไรคะที่ค่อนข้างชัดเจนมากเพราะว่าเราเห็นกลุ่มเทคเนี่ยโอ้โหขึ้นแล้วประเด็นที่สำคัญก็คือ AI คนมองกันว่า AI มันคือปฏิวัติโลกของโลกเลยอะทุกด้านเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นขึ้นเยอะมากมันเสี่ยงอย่างตลาดหุ้นเนี่ยทุกคนก็มองไปที่สหรัฐก่อนถูกไหมค่ะใช่ค่ะจะเป็นตลาดที่ใหญ่ถ้าเราดูในแง่ของภาพรวมผ่านทางดัชนีตลาดหุ้นโลกเนี่ยตัวเลขที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็ขึ้นไปประมาณ 8-9% นะในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยก็ค่อนข้างสูงแต่ที่นำโด่งเลยนี่ก็คือตลาดหุ้นนิเคอีนะประมาณ 20% ใช่ไหมแล้วก็ตามมาด้วย S&P 500ของอเมริกาประมาณ 10% ของยูโรก็ประมาณ 14-15%เราก็อังกฤษแย่หน่อยประมาณ 2% ของเราก็คงไม่ต้องบอกนักลงทุนคงจะรู้กันหมดนั่นมันจะมีการปรับขึ้นที่มันถูกขับเคลื่อนโดยหลายๆปัจจัยแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยปัจจัยเฉพาะทางของแต่ละประเภทของแต่ละประเทศเนี่ยก็สำคัญอย่างของอเมริกาเนี่ยที่ทำให้ตลาดหุ้นดีวีในช่วงไตรมาสแรกก็จะมีเรื่องความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีกับการทำหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐที่ทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าปัญหาเรื่อง recession ที่เราเคยกลัวกันเมื่อปีก่อนหน้านี้นะก็คงจะเกิดขึ้นยากมากแล้วก็น่าจะไปสู่ soft landing แล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเผื่อเข้าสู่ soft landing ดอกเบี้ยจะลงทำให้เราสามารถที่จะประคอง soft landing แล้วก็นำไปสู่การฟื้นตัวได้ไอ้ความเชื่อมั่นตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้สินทรัพย์อเมริกาเนี่ยมันก็เลยมีพลังขึ้นมานะครับมีคนอยากจะลงส่วนปัจจัยที่2ที่สนับสนุนตลาดหุ้นอเมริกันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเข้มแข็งอย่างเราก็รู้ใช่ไหมว่าพื้นฐานของตลาดหุ้นก็ต้องมาจากพื้นฐานของเศรษฐกิจของอเมริกาก็ดูดีทั้งในแง่การเติบโตดูดีทั้งในแง่ตลาดแรงงานแล้วก็มีประเด็นเรื่องเงินเฟ้อค่อนข้างจะนึงหน่อยแต่ก็คิดว่ามันก็จะเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไม่ได้ชะลอตัวลงมากอย่างที่เราเคยห่วงกันนะครับแต่ไม่การลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่มาเร็วแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจไปได้ดีเนี่ยผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ย ก็น่าจะดีตามไปด้วยส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องเฉพาะอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของ AIซึ่งนวัตกรรมอันนี้มันมาจากธุรกิจของสหรัฐเองที่เริ่มที่จะใช้เทคนิคหรือใช้ตัวเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อลดต้นทุนเพื่อผลิตภาพของการผลิตตอนแรกเนี่ยถ้าเราจำได้กลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไอ้เทค AI เทคเนี่ยมันจะเป็นแค่เฉพาะ
หุ้นที่จะขึ้นใช่ไหมของกลุ่มนี้เป็นหลักเลยนะที่ไปได้ดีแต่ไอ้ความจำเป็นที่ทุกคนเห็นว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยจะถูกนำมาใช้เยอะขึ้นในภาพกว้างนะในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้การปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยกลายเป็นหุ้นเทคทั่วไปแล้วก็กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในวงกว้างเลยที่จะได้ประโยชน์จากการนำ AI มาใช้ในอนาคตมันก็เลยทำให้หุ้นสหรัฐเนี่ยปรับสูงขึ้นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมาจาก 3-4 เหตุผลเนี่ยทั้งตัวความเชื่อมั่นเรื่องดอกเบี้ยความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่อง AI ที่มันจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนเข้มแข็งขึ้นตลาดหุ้นก็เลยปรับสูงขึ้นส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยมาในแนวอีกแนวหนึ่งนะก็คือดอกเบี้ยปรับขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นการสะท้อนไงว่า10กว่าปีของการอยู่ในอะไรล่ะอยู่ในบริบทของอัตราดอกเบี้ยติดลบเนี่ยตอนนี้จบแล้วใช่ไหมแล้วผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นนักวิชาการเป็นโปรเฟสเซอร์เนี่ยบอกเลยว่าเราจะนำนโยบายทางการเงินญี่ปุ่นกลับไปสู่ภาวะปกติก็คือไม่มีแล้วที่เข้าไปแทรกแซงซ้ายขวาเนี่ยนะไปกำจัดให้ไปจำกัดไอ้การเคลื่อนไหวของพันธบัตรตลาดบอลอะไรพวกนี้นะไม่มีแล้วเราจะปลดออกหมดเลยคนก็เลยเฮเลยใช่ไหมแล้วก็มีคุณวอลเลนบัฟเฟตต์ไปด้วยนะครับแล้วก็ค่าเงินเยนที่อ่อนลงเนี่ยก็ช่วยทำให้ธุรกิจส่งออกของญี่ปุ่นกำไรเยอะมากเพราะเงินอ่อนไปตั้งเท่าไหร่ตอนนี้150เลยใช่ไหมอ่อนไปเยอะมากเลย52มีกำไรที่เยอะในบริษัทในพวกนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบูมเลยใช่ไหมตลาดหุ้นญี่ปุ่นขึ้นไป20%แต่คนก็ถามว่าจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเพราะว่าปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือปัญหาสังคมสูงวัยนะไม่มีคนอ่ะใช่ไหมก็ตอนนี้ก็นั่นงั้นแต่ละสตอรี่เนี่ยมันก็จะให้ปัญหาเฉพาะตัวให้มาที่เรื่องเฉพาะของแต่ละประเทศเป็นสำคัญงั้นถ้าเราจะดูต่อไปข้างหน้าเนี่ยว่าตลาดหุ้นโลกจะเป็นไงเนี่ยก็ต้องมานั่งดูปัจจัยพื้นฐานของแต่ละประเทศก่อนว่าในภาวะที่ดอกเบี้ยจะลงมีอะไรไหมที่เราจะได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยลงทำให้บริษัทเราสามารถที่จะหากำไรหรือว่าส่งออกได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็การเติบโตของตลาดหุ้นนะครับจังค่ะตลาดสำหรับในประเทศไทยเศรษฐกิจไทยน่าห่วงไหมคะอาจารย์ปีนี้จริงๆผมห่วงมาตลอดนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่ผมเคยเขียนในบทความธนาคารโลกบอกว่าเราโตแค่ 1.9% ค่ะต่ำกว่า2อีกนะแล้วก็ไม่ได้มีข้อโต้แย้งเลยจากทุกที่นะว่าเราโตจริง9แล้วถ้าเราไปดูประเทศอื่นเนี่ยในภูมิภาคเราในอาเซียนเนี่ยนะเขาระดับ 5% เท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ของเรายังไม่ถึง2เลยเดี๋ยวเข้าถึง5เนี่ยแสดงว่าเพซของการก้าวไปข้างหน้าของเขาเนี่ยมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยนะอย่างของเราก็ยังไปได้ช้ามากมันก็เลยชี้ให้ชัดเลยว่าทำไมเราเดินช้าทำไมเราไม่สามารถไปได้ต่อก็กลับมาที่ตัวนโยบายตัวที่ก็จำกัดของประเทศเราเองซึ่งในหลายการศึกษาเลยก็บอกเลยว่าประเทศเราเนี่ยมันก็ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางไม่ค่อยไปไหนเพราะว่าเราไม่ได้แก้ไขปัญหาที่มีอยู่แล้วถ้าเราอ่านในคำแนะนำของหลายแห่งเลยจะไม่มีอยู่เหมือนกันบทเลยประโยคเดียวกันบทเลยก็คือต้องปฏิรูปเศรษฐกิจเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เอื้อต่อการเติบโตนะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำแต่ว่าถ้าเราดูนัยยะทางนโยบายที่จะออกมาไม่มีใครค่อยพูดถึงเรื่องพวกเนี้ยจะพูดถึงเรื่องระยะสั้นใช่ไหมค่ะดอกเบี้ยลงไหมจะมากระตุ้นยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยขณะที่ปัญหาที่มันจะเป็นตัวหลักเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจมันต้องขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเรื่องการปฏิรูปเรื่องทักษะคนเรื่องการศึกษาเรื่องแหล่งเงินทุนเรื่องระบบราชการที่กำกับดูแลเรื่องนโยบายต่างๆดูมันจะไม่มีการพูดถึงเลยใช่ไหมไปเน้นแต่การกระตุ้นเล็กๆน้อยทำให้มันทำให้เหมือนกับรถยนต์อ่ะที่มีปัญหาที่จะต้องซ่อมใหญ่แล้วนะควรจะต้องซ่อมแล้วแต่ก็ไม่ยอมซ่อม
จะเติมน้ำมันอย่างเดียวมันก็เลยขับได้ไม่ค่อยไกลอย่างเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นนี้เท่าที่มองเนี่ยคิดว่าถ้าเผื่อในตัว mindset ทางด้านนโยบายยังไม่มองไปในเรื่องที่เป็นระยะยาวที่มันจะต้องแก้ไขในเชิงเป็นรูปเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คงจะทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดดยากถ้าเราเน้นการกระตุ้นไปเรื่อยๆมันก็จะสร้างหนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมก็แต่ว่าตัวผลที่มันจะมาต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นอย่างที่ควรอยากจะเห็นอันนี้พื้นที่ที่ผมมองนะแล้วมั่นใจเลยว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองเหมือนกันหมดค่ะก็มันจะมีผลมากับเรื่องของทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นนะอาจารย์ถ้าเศรษฐกิจตัวต่ำแบบนี้เราคาดหวังหุ้นจะให้ปรับตัวขึ้นก็คงจะลำบากเหมือนกันคราวนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าเรื่องของใครก็จะมาแหละใครก็จะมาใช่ไหมเขาก็ไปประเทศที่โต5%ไม่ดีกว่าล่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็คือประเด็นค่ะอะไรค่ะอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่อาจารย์มาร่วมพูดคุยแล้วก็สิ่งตอบคำถามหลายๆคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทองคำเนี่ยธนาคารกลางประเทศต่างๆที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักๆอ่ะเป็นประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็ตะลุยซื้อทองคำเลือกแทบจะทุกราคาเลยนะคะแล้วก็อัพขึ้นไปสูงๆด้วยเพราะจีนนะคะก็เป็นการตอบคำถามแล้วว่ามันมีปัจจัย3-4ปัจจัยที่อาจารย์บอกถึงนะคะแล้วก็รวมไปถึงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่อาจารย์มองว่าก็ยังแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่ะก็คงต้องรอมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐนะคะว่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ